ดีครับก็ต้องสวัสดีอีกสักครั้งนะครับโอ้เห็นคณะกรรมการคณะผู้บริหารของธนชาตินะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับผู้ถือหุ้นแล้วก็คุณสมเจตหมู่ศรีเลิศนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง CEO ของทุนธนชาติก็ยังเป็นเจ้านายอยู่นะครับก็รู้สึกนะครับที่ได้รับมอบหมายได้มาดำรงตำแหน่ง CEO ในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าผมก็ทำงานกับทางธนาคารธนชาติมาเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นบงลอนะครับใช้เวลาก็หลายสิบปีนะครับซึ่งเติบโตมาจากพนักงานธรรมดาคนหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจนะครับที่ได้มาดำรงตำแหน่ง CEO ครั้งนี้ซึ่งตำแหน่งล่าสุดของผมเนี่ยก็คงเป็นตำแหน่งที่เป็นหัวใจหลักของธนชาติมาใน 3-4 ปีนี้นะครับก็คือรองผู้จัดการสายงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์นะครับซึ่งธนชาติเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจในเชิงลุกมาตลอดเวลานะครับซึ่งผมการบริหารงานที่ผมเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยก็คงเข้ามาสานต่อนโยบายเชิงลุกอันนี้นะครับด้วยยึดหลักของ customer centric คือลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ยังมีแนวการทำงานที่พวกเราคอมมิตกันไว้ว่าเราจะต้องใช้หลักการที่เรียกว่า fast act focus นะครับเพื่อที่จะทำให้ธนาคารของเราเนี่ยนะครับรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำต่อไปของประเทศนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้สิ่งที่ธนาคารธนชาติได้ประกาศผลประกอบการไปนะครับในไตรมาส4จะเห็นได้ว่าผลงานที่ออกมาจาก สู่สาธารณะนี้นะครับเรารู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็เป็นไปตามแผนงานที่เราวางไว้และผลงานก็เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการนะครับจะเห็นว่าเรามีกำไร 14,703 ล้านบาทนะครับเติบโตต่อเนื่อง4ปีนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณสัก 10% ต่อปีนะครับในขณะที่ NPL เราอยู่ที่ในระดับต่ำมาก2.3% เท่านั้นเองนะครับในขณะที่สินเชื่อเราเติบโต 5.88% และมีสินเชื่อที่เป็นเรือธงของเราก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เราเติบโตถึง 13.44% นะครับทำให้มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงมากนะครับมีสินทรัพย์กว่า1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งจากผลประกอบการนี้มันไม่ได้เกิดจากอะไรก็แล้วแต่เกิดจากผู้บริหารที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับมีทีมงานที่แข็งแกร่งมากมีความรู้ความสามารถอย่างมากเลยนะครับซึ่งทำให้เราประสบความสำเร็จและก็เป็นไปตามแผนงานที่เราวางไว้นะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าในปีนี้ปี2562เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเราจะมีมาสัก4เรื่องเป็นกลยุทธ์หลักในการทำงานของเรานะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่เราได้ทำขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราที่ผ่านมานะครับเรามีการปรับผังผู้บริหารแล้วก็ตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนการทำงานของเราในปีนี้เพื่อให้ประสบกับความสำเร็จในแผนงานที่เราจะวางเอาไว้นะครับเรื่องแรกเลยคือเราจะตั้งหน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า Enterprise Digital Banking นะครับซึ่งหน่วยงานนี้เราก็จะมีคนที่จะเข้ามาดูแลนะครับตอบโจทย์เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มานั่งดูเรื่องกลยุทธ์ในการทำดิจิทัลให้มันเหมาะสมกับองค์กรของเราเราคงต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องของตัวพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างจริงจังแล้วก็โฟกัสมันมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย
เราใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เราเป็นธุรกิจที่เราแยกโมเดลออกมาคือมานั่งโฟกัสในการทำงานนะครับมาดูอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าใหม่การอนุมัติสินเชื่อการติดตามหนี้ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเอามาต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆนะครับในธุรกิจรายย่อยของเรานะครับแล้วจะทำให้หน่วยงานนะครับที่อยู่ในรายย่อยเราเช่นธุรกิจสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อ SMEs นะครับที่อยู่ในรายย่อยของเราเนี้ยนะครับจะมีโฟกัสมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะใช้โมเดลของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เราเนี้ยดำเนินต่อเพราะนั้นจะเห็นว่าธุรกิจ3ธุรกิจเนี้ยจะขยายแล้วก็จะเดินมุ่งเน้นไปนะครับทำงานแบบขนานกันในขณะเดียวกันธุรกิจทางด้านเงินฝากและการลงทุนก็จะมีทีมงานที่โฟกัสมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกัน customer centric เราก็ยังไม่ได้หลุดโฟกัสไปเราก็ยังมีทีมงานที่จะมานั่งทำเรื่องของ customer segmentation ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มนะครับจากที่เรานำลูกค้าใหม่เข้ามาในธนาคารเราแล้วอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองคงเป็นเรื่องของตัว mindset นะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่มันจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในโลกของดิจิตอลที่มันมานะครับตัว data driven organization เนี้ยมันไม่ใช่เป็นแค่ไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาว่ามี data team ในการทำไม่ใช่ทุกคนในองค์กรของธนชาตเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนแล้วก็ใช้ data ในการขับเคลื่อนธนาคารไปในการทำธุรกิจไม่ว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าไม่ว่าในการตัดสินใจไม่ว่าในการที่จะนำเสนออะไรนะครับตัวนี้จะเป็น mindset ที่ challenge มากๆที่เราจะทำให้องค์กรเราทั้งองค์การยกดำเนินธุรกิจไปด้วยการนำ data มาขับเคลื่อนธุรกิจนะครับอันที่3เป็นเรื่องของ agility นะครับเรื่องของการลดกระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Lean Process Automation นะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้เปิดเผยอะไรนะนะครับวันนี้มันประสบความสำเร็จแล้วนะครับธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เราที่เราบอกว่าเราทำโครงการชื่อว่า ALEX Automotive Lending Digital Experience นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างการนำดิจิตอลนำพนักงานเรามาเชื่อมโยงกันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในการขออนุมัติสินเชื่อนะครับการอนุมัติสินเชื่อแล้วก็การให้บริการหลังการขายหมายถึงว่าหลังจากที่เป็นลูกค้าเราแล้วนะครับทุกอย่าง lean process นี่ก็จะเป็นอีกบทหนึ่งที่จะต่อยอดไปกับธุรกิจนะครับอันอื่นๆของเราต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราทำเรื่อง data หลังจากที่เราทำเรื่องAutomation แล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือพนักงานเรานะครับต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะต้องมีการที่จะต้องรอบรู้มากขึ้นแต่เดิมพนักงานหน้าสาขาเราทำรายการสัก 70-80% อีก 20% ขายของนะครับวันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับให้เจ้าหน้าที่สาขาเราเนี่ยมีเป็นผู้ที่จะแนะนำนะครับแล้วก็อยู่กับลูกค้าเข้าใจลูกค้าสามารถที่จะเป็นแอดไวเซอร์ให้กับลูกค้าเราได้แล้วก็เติบโตไปกับลูกค้าด้วยกันนะครับเพราะนั้น4กลยุทธ์หลักของเราเนี่ยนะครับจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจในครั้งนี้ซึ่งในแต่ธุรกิจก็จะมีแผนในรายละเอียดให้สอดรับกับตัวกลยุทธ์หลักนี้นะครับสิ่งที่กล่าวมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการที่เราออกมานะครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่มีคนที่จะต้องมาขับเคลื่อนนะครับอยู่ที่มีกลยุทธ์อย่างเดียวทำงานไม่ได้เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากๆเลยของเราก็คือทีมงานทีมผู้บริหารของเราในการทำงานครั้งนี้นะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งก็มาจากการขับเคลื่อนของทีมงานผู้บริหารของเราเนี่ยแหละครับซึ่งผมคิดว่าผมมีความภูมิใจจริงๆที่อยากจะนำเสนอว่า
ผู้บริหารของเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธนาชาติของเราก็เลยอยากจะมีความภูมิใจที่อยากจะนำเสนอนะครับท่านแรกเลยนะครับคือคุณเราเรียกกันในออฟฟิศเนี่ยคุณบิวชื่อจริงของท่านก็คือว่าคุณวิลเลียมไซนะครับท่านเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะครับมีความชำนาญนะครับในด้านของธุรกิจต่างประเทศอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาฮ่องกงนะครับอยู่ในเอเชียตะวันออกมาในครั้งนี้เนี่ยการดูแลในธุรกิจรายใหญ่ของเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มปูนธุรกิจมากขึ้นนะครับรวมไปถึงจะมาดูแลทางด้านเรื่องของการทำออโตเมชันมากขึ้นด้วยนะครับผสมผสานกับทีมงานหน้าบ้านของเรานะครับท่านถัดมานะครับพอดีคุณบิวนะครับวันนี้ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้มานะครับท่านถัดไปนะครับผมขอแนะนำคุณอนุวัฒน์เหลื่อมทวีกูลนะครับรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กนะครับขอเสียงตบมือให้กับคุณวัฒน์นะครับท่านเป็นหัวใจหลักเลยนะครับในการที่จะดูแลลูกค้าภาษาในแบงค์เราก็เรียกว่าจะดูแลเรื่อง customer journey นะครับดูแลให้ลูกค้าอยู่กับเรานานๆรักเรานานๆให้ผลประโยชน์กับเราเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะเติบโตไปกับลูกค้าด้วยกันนะครับถัดมานะครับคุณป้อมเพชรรัศนนท์รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อรถยนต์นะครับขอเสียงตบมือให้กับคุณป้อมเพชรด้วยครับท่านนี้เป็นคีย์หลักในการที่จะทำธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของเราเป็นมือเก๋าเลยนะครับเป็นคนที่อยู่กับธนชาติมาอย่างยาวนานคิดว่าคงมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เลยนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าเราจะเติบโตในธุรกิจของธนาคารธนชาติเราไปได้ด้วยทีมงานทั้ง3ท่านแต่เรายังมีหลายๆท่านที่ผมไม่สามารถเอ่ยนามในที่นี้ได้นะครับผู้บริหารเราที่นั่งอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถมีความรู้ความชำนาญอย่างมากนะครับซึ่งทุกท่านก็เห็นแล้วที่นั่งอยู่หน้าเนี้ยผมว่ากว่า20คนนะครับที่จะบริหารธนาคารหน้าชาติเราเติบโตไปต่อไปนะครับถัดไปนะครับผมอยากจะบอกให้พวกเราฟังว่าเรามีกลยุทธ์แล้วเรามีทีมงานที่แข็งแกร่งแล้วนะครับพันธกิจเราที่เราจะเดินไปในปีนี้นะครับที่ผมเรียนที่ทราบว่ามีเรื่องของ customer centric มีเรื่องของ fast and focus นะครับธุรกิจเราเป็นธุรกิจบริการนะครับคำว่า fast ความว่าความเร็วมันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับคำว่า focus เป็นเรื่องใหม่ที่ของเราในการทำ organization ทำให้ธุรกิจแต่ธุรกิจมีโฟกัสมากขึ้นแล้วจะทำให้ตอบโจทย์ของลูกค้าความต้องการของลูกค้านะครับดูแลลูกค้าให้มีความสุขให้สามารถที่จะใช้บริการเรามากมากยิ่งขึ้นไปนะครับเรื่องแรกเลยนะครับพันธกิจอันแรกยังไงแล้ว DNA เรานะครับเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของเรานะครับ Market Share ก็ต้องเป็น Number One การบริการต่างๆเราก็ต้องเป็น Number One การติดตามหนี้การบริการหรือการขายทุกอย่างเราจะต้องเป็น Number One ทั้งหมดนะครับอันที่สองพัฒนาสินเชื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับเราการเติบโตของสินเชื่อเป็นการตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าธนาคารเรามีสุขภาพทางด้านการเงินที่ดีแต่ที่ดีมากกว่านั้นก็คือคุณภาพต้องดีด้วยนะครับอันที่สามคงเป็นเรื่องของเราจะเพิ่มบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันนะครับให้เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการทำธุรกิจของเราเลยนะครับอันสุดท้ายเราก็จะมุ่งเน้นนะครับสำหรับธุรกิจลูกค้ารายย่อยย้ำว่า4พันธกิจหลักอันนี้จะทำให้เราธนชาติของเราเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ
และก็ตลอดไปนะครับสุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารเราที่มานั่งในที่นี้นะครับทีมงานที่อยู่ทั่วประเทศของเรานะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ผลงานในปี2561เนี่ยเป็นไปอย่างที่น่าพอใจมากๆนะครับและก็หวังว่าในปี2562เนี่ยเราจะเดินไปด้วยกันแล้วก็ทำผลงานเติบโตไปเป็นปีที่5ต่อเนื่องกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนของเราค่ะและคุณประพันธ์นะคะก็ยังอยู่กับเราตรงนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะเราจะมีการซักถามนะคะพี่สื่อมวลชนท่านไหนเนี่ยมีคำถามสงสัยยังไงนะคะสามารถนั่งคุยกับพี่ประพันธ์ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนำไมค์ไปให้ถ้าท่านไหนสงสัยและมีคำถามอะไรนะคะยกมือสูงๆได้เลยนะคะเราจะถามกันได้บนเวทีตรงนี้นะคะไม่ได้มีการไปถามหลังจากนี้นะคะถ้าสงสัยถามได้เลยเดี๋ยวเชิญท่านแรกค่ะว่าทาร์เก็ตปีนี้ค่ะเราวางไว้ไงบ้างทั้งสินเชื่อ NPL และการตั้งสำรองทาร์เก็ตปีนี้ตัวสินเชื่อนะครับเราคาดว่าเราจะเติบโตสัก 7% ครับการตั้งสำรองก็คงต้องต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับคุณภาพก็ต้องดีขึ้นจำตัวเลข NPL เราอยู่ 2.3 นะครับคงไม่ให้เกินตรงนี้ค่ะคำตอบครบแล้วนะคะมีท่านไหนต้องการสอบถามเพิ่มเติมยกมือขึ้นได้เลยนะคะค่ะเรียนเชิญไปท่านนั้นค่ะถามในรายละเอียดของตัวสินเชื่อค่ะว่าปีนี้อย่างตัวเรือธงแอมสินเชื่อรถยนต์หรือว่าพวกสินเชื่อรายใหญ่รายย่อยจะมีการเติบโตยังไงบ้างคะแล้วก็จะมีการควบคุมคุณภาพสินเชื่อเหล่านี้ยังไงบ้างพูดถึงเรื่องการควบคุมสินเชื่อก่อนแล้วกันนะครับ สินเชื่อรายใหญ่และคอมเมอร์เชียลเรานะครับเป็นเรามีคณะกรรมการในการกันกรองถ้าจะเห็นในแท็กเก็ตคอร์ดในอดีตเราเนี่ยนะครับคุณภาพหนี้ของสินเชื่อรายใหญ่และรายคอมเมอร์เชียลเราเนี่ยมีคุณภาพหนี้ที่ต่ำมากๆนะครับซึ่งตอบโจทย์และเราว่ามันดีมากนะครับเพราะเรามีคณะกรรมการกันกรอง2-3ชั้นนะครับส่วนเรื่องของตัวธุรกิจรายย่อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจรายย่อยเรามีการอนุมัติสินเชื่อด้วยการใช้ scoring model นะครับเราใช้ A score B score นะครับแล้วเรายังมีเรื่องการติดตามหนี้สินด้วย scoring เช่นกันนะครับเรามีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในอดีตมา3-4 ปีที่เราทำมานะครับแล้วเราก็ใช้ในการที่เราใช้อยู่ในธุรกิจของรถยนต์เนี่ยนะครับมาต่อยอดแล้วก็มาเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็น housing loan personal loan แล้วก็ SME นะครับส่วนถามว่าเรือธงในธุรกิจสินเชื่อไหมยังไงแล้วที่เราบอกว่าเรายังต้องเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าสินเชื่อรถแรกเงินเล่นแรกเงินเราโฟกัสทั้ง4ตัวแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็หวังว่าจะมีสัก 1-2 ธุรกิจนะครับที่จะเติบโตขึ้นมาขอคิดว่าทางทีมงานคุณวัดก็กำลังจะดำเนินการอยู่นะครับขออนุญาตเติมมานิดนึงนะคะวิทยากรจะได้ยินด้วยนะคะขออนุญาตค่ะช่วยลงรายละเอียดนิดนึงว่าแต่ละสินเชื่อโตกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละสินเชื่อโตกี่ภาพรวมคือ 7% ใช่ไหมครับรถยนต์เราน่าจะโตประมาณสัก 10%ตัวอื่นๆก็เฉลี่ยกันไปคงไม่ได้เติบโตเลยมากภาพใหญ่จำไม่ได้จริงๆมันจะมีประมาณสักจำตัวเลขไม่ได้เฉลี่ยก็เดี๋ยวอาจจะคุยกับคุณวัดนอกก็ได้ครับตัวนอนไฮเปอร์เชสนะครับท่านไหนมีคำถามอีกยกมือได้เลยนะคะเรียนเชิญท่านนั้นค่ะถามนิดนึงครับแบงก์ชาติกำลังจะออกกฎคุมสินเชื่อเล่นทะเบียนนะครับไม่ทราบว่าเราจะได้ผลประโยชน์หรือว่าเราจะมีผลกระทบยังไงอย่างตัวนี้เนี่ยจากการศึกษาของเราก็คือว่ากฎเกณฑ์นี้คงจะไปควบคุมสินธุรกิจที่เป็นนอนแบงค์ครับไม่ใช่ธนาคารซึ่งธนาคารเนี่ยตัวหลักเลยในนั้นก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ให้เกินระดับหนึ่งธนาคารที่ปล่อยในธุรกิจธนาคารเนี่ยเราก็ไม่ได้เกินแต่เขากำลังจะมีเฮียริ่งกันในวันที่25นี้นะครับในรายละเอียดนะครับคงจะเป็นงานต่อไปผ
ผมต้องไปรับฟังนิดนึงนะครับแต่ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมีประมาณนี้ค่ะมีท่านไหนที่ถามเพิ่มเติมคุณเชิญท่านนั้นค่ะอย่างโครงสร้างสินเชื่อจะเปลี่ยนไปไหมคะถ้าเรามาเน้นรีเทลมากขึ้นอย่างโปรพอร์ชั่นของพอร์ตรีเทลจะเพิ่มขึ้นไหมแล้วขออีกคำถามค่ะออโต้เทรนด์ดอกเบี้ยน่าจะเป็นขาขึ้นแล้วการรักษานิมของออโต้เราจะทำยังไงบ้างคะคำถามแรกก่อนไหมคะคำถามแรกคือเรื่องของตัวสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ของรีเทลนะซึ่งเราหวังว่าเราอยากจะเป็นสัดส่วนระหว่างรีเทลกับนอนรีเทลนะครับสัก 80-20 นะครับที่อยากจะไปแล้ววันนี้ก็อยู่มาสัก70กว่าๆนะครับคำถามที่2เรื่องดอกเบี้ยค่ะแล้วเบี้ยคือเราต้องการดูแลพอร์ตผมว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เราดูเรื่องของนิมนะครับเราดูเรื่องของนิมถ้ามันมีการปรับตัวในเรื่องของต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดอกเบี้ยดอกเงินฝากที่มันขึ้นแล้วเนี่ยในส่วนของสินเชื่อก็คงจะมีการอาจจะมีการปรับขึ้นบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับภายในเรามีคณะกรรมการเราโค้ในการดูเรื่องพวกนี้อยู่ครับขอบคุณค่ะท่านนายคำถามเพิ่มเติมค่ะที่ขนาดไหนคะคุณนะคะโดยถ้าเก็บกำไรเราเห็นเมื่อกี้บอกว่าโตเฉลี่ย 10% ปีนี้ก็ยังจะ 10% ต่อหรือเปล่านี่คำถามข้อที่1ข้อที่2ถ้าไม่ถามคงจะแตกเรื่องควบรวมอธิบายนิดนึงครับโอเคเรื่องกำไรคงจะโตประมาณนั้นนะครับคงไม่ได้อาจจะไม่ถึง2หลักเพราะว่าเราคิดว่าเราอาจจะใกล้ไม่ถึง2หลักแต่ก็ใกล้เคียงนะครับการเติบโตเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ผมใช้คำว่าสัก 6-7% แล้วกันในปีนี้จากปีที่แล้วนะครับเรื่องที่สองเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้เรื่องของการควบรวมค่ะอย่างนี้นะคราวที่แล้วก็ได้เรียนไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นเราจริงๆนะครับนโยบายนะครับที่ทางการออกมาเนี่ยก็มีผลประโยชน์ทางด้านการควบรวมเกิดขึ้นนะครับผู้ถือหุ้นเราก็กำลังวิเคราะห์นะครับได้ศึกษาว่าการควบรวมครั้งนี้มันมีผลเสียผลดียังไงบ้างนะครับแต่ณวันนี้จนถึงนาทีนี้เลยแล้วกันนะครับยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาเลยนะครับพวกเราที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้มืออาชีพหมดบอกว่าภารกิจจริงก็คือทำ business plan นี้ให้เกิดนะครับณวันนี้ยังเป็นสเตตัสนี้อยู่นะครับไม่มีอะไรอื่นใดเลยนอกจากภารกิจที่เราจะต้องเติบโตไปคุณค่ะสำหรับพี่ท่านอื่นค่ะยกมือได้เลยนะคะนี่ช่วยเสิร์ฟมาอยู่ที่ตรงกลางด้วยค่ะขออนุญาตถามเรื่องควบรวมต่อค่ะบอกว่านั้นนาทีนี้คือยังไม่มีข้อสรุปแต่ว่ามีไทม์ไลน์ไหมคะว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นะคะไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยขอบคุณค่ะที่ผ่านมาภายในมีการสื่อสารไหมคะเรื่องควบรวมกับตัวพนักงานเองหรือผู้บริหารภายในว่าถ้ามันมีการควบรวมมันเกิดขึ้นเนี่ยพนักงานจะต้องปรับตัวยังไงบ้างค่ะคำทวนคำถามอีกครั้งนะคะถามว่ามีการสื่อสารภายในเรามีการสื่อสารภายในไหมคะกับพนักงานหรือผู้บริหารที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดมีการควบรวมเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลกระทบต่อพนักงานหรือผู้บริหารท่านอื่นๆเนี่ยจะมีไหมแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างเมื่อถ้าจำไม่ผิดคือเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเราได้สื่อสารกับพนักงานเราไปหนึ่งครั้งนะครับด้วย CEO message ว่าเราได้มีการศึกษาเรื่องนี้นะครับแต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆอย่างที่ผมพูดไปเพราะว่าณวันนี้ status มันเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วยังไม่มีการสื่อสารเรื่องอื่นๆเลยนอกจาก message ในวันนั้นเท่านั้นครับก็มีการได้ศึกษานะครับว่ามีผลประโยชน์อย่างไรบ้างดูแล้วพนักงานตื่นกังวลไหมคะถามเพราะว่าถ้าเกิดการควบรวมเนี่ยพนักงานอาจกังวลได้ว่าเนี่ยตัวพนักงานเองหลังควบรวมจะเป็นไงจะโดนออกไหมหรือยังไงหลังเกิดการควบรวมค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มกับคือผมคิดว่าน่าจะยังไม่อยู่ในชั้นนี้ที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการถามกับคนเป็นหมื่นคนนะครับคงตอบตรงนี้ยังไม่ได้อย่างที่บอกว่ากำลังศึกษาค่ะ
มันมีเงื่อนไขหรือมันมีอะไรที่บอกว่าแบบนี้แหละที่จะรวมแต่แบบนี้เราจะไม่รวมมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะคือตอบไปแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของนโยบายจริงๆนะครับพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้จะต้องทำเรื่องของ business plan นะรักษาเรื่องพันธกิจเราใน4ข้อที่เราพรีเซนต์ไปเนี่ยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับสินเชื่อไปด้วยคุณภาพการเพิ่มบัญชีออมทรัพย์เป็นหัวใจหลักในการปล่อยทำธุรกิจธนาคารแล้วก็มุ่งเน้นธุรกิจรายย่อยอันนี้เป็นภารกิจหลักเราจริงๆนะครับในส่วนอื่นในส่วนที่คิดไปล่วงหน้านี่ผมคิดว่ามันเป็นอันแฟนผมตอบอันนี้ไม่ได้ขอบคุณค่ะสำหรับคำถามต่อไปค่ะเรียกมาเป็นฐานคุณภาพเหมือนกันว่าขึ้นเป็น CEO แล้วระดับทีมงานได้จัดทับกันลงตัวแล้วหรือยังระดับรองลงมาจัดทับลงตัวหรือยังในระดับรองลงมาค่ะลงตัวหมดแล้วครับที่เรียนไปนะครับคุณบิวดูเรื่องคอร์เปอเรทใช่ไหมครับคุณอนุวัฒน์ดูเรื่องรีเทลที่ไม่ใช่ไฮเปอร์เชสนะครับทางด้านคุณป้อมเพชรโฟกัสธุรกิจสินเชื่อรถยนต์คือไฮเปอร์เชสเป็นหลักนะครับทั้งหมดนี้ก็ครอบคลุมทั้งแบงค์แล้วครับนะส่วนข้างล่างลงมาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งทุกคนก็ตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วก็เดินธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วครับคุณค่ะมีคำถามจะแบงค์ไหมคะฮัลโหลค่ะจะเรียนถามนิดนึงนะคะเรื่องนโยบายเนี่ยแหละค่ะว่าในส่วนของธนาคารเองในยุคที่เป็น iBusiness แบบนี้เนี่ยจะการขยายสาขาปีนี้ต้องการยังไงหรือว่าจะปรับขยับอะไรให้มันเหมาะสมกับยุคดิจิทัลมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นแกนหลักที่เราคิดเลยนะครับคือโลกเปลี่ยนไปดิจิทัลเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งนึงเนี่ยเราคงจะต้องบอกว่ามันคงเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ธุรกิจการเงินมันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับพนักงานหรือสตาฟเราเนี่ยที่เรียนไปแล้วว่าพันธกิจของเราแล้วก็กลยุทธ์ของเราตัวนึงก็คือปรับสกิลปรับความรู้ความเข้าใจของพนักงานเราให้เป็นผู้แนะนำนะครับแต่เดิมพนักงานเราทำรายการเราจะให้เครื่องช่วยทำแต่พนักงานเราจะเป็นคนแนะนำนะครับแนะนำธุรกรรมบริการต่างๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นให้กับลูกค้าของเราเพราะนั้นเราจะผสมผสานระหว่างดิจิตอลแล้วก็บุคลากรเราเข้าไปทำธุรกรรมของธนาคารของเรานโยบายสาขาจะมีการเพิ่มหรือลดอย่างไรบ้างใช่ไหมคะก็ผมว่าเป็นไปตาม business plan อาจจะมีปรับลดควบรวมตามความเหมาะสมของโลเคชันนั้นๆนะครับว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วบางที่เนี่ยในอดีตอาจจะดีนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปแล้วนะครับแผนงานเราคงไม่ได้ปรับลดอะไรเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเยอะด้วยบางที่มันก็มีการมูฟโลเคชันเหมือนกันตอนนี้มีอยู่สักเท่าไหร่คะคุณวัดตอนนี้มีคุณวัดด้วยค่ะตอนนี้สาขาของธนาคารธนชาติอยู่512ก็คิดว่าสาขาเมื่อมีการปรับโลเคชันต่างๆแล้วก็อยู่ประมาณสัก500แต่รูปแบบสาขาก็จะเปลี่ยนไปก็มีทางด้านของใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้ทางด้านของพนักงานที่เป็นไอเวอร์เซนมากขึ้นนะครับก็ยังยืนอยู่ที่วัน500แต่รูปแบบสาขาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับขอบคุณคุณอนุวัฒน์นะคะมีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมด้านหลังเลยนะคะถามว่าปีนี้มีงบลงทุนด้านไอทีและดิจิทัลเท่าไหร่แล้วก็จะเน้นโฟกัสไปที่ตรงไหนหรือเทคโนโลยีไหนเป็นพิเศษอีกอันนึงคือคาซ่าค่ะอยากเพิ่มเนี่ยอยากเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะจากเท่าไหร่เราเอาเรื่องคาซ่าตัวเลขง่ายหน่อยนะครับเราอยากจะเติบโตแบบมีระยะมากๆเลยอยากจะโตสัก2ดิจิตนะครับตัวคาซ่าเราค่ะ 10% ขึ้นนะครับเรื่องแรกเรื่องอะไรนะครับเรื่องงบลงทุนผมคิดว่าพันธกิจเราเนี่ยมีเรื่องของการรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์งบเนี่ยคงจะไปทางนั้นแน่ๆนะครับในส่วนของเรื่องของการพัฒนาสินเชื่อนะครับพวกคุณภาพนี่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องเทลงไปรวมไปถึงการผสมผสานที่จะทำให้บัญชีของออมทรัพย์แล้วก็บัญชีกระแสรายวันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับมี3หลักที่จะไปแต่คงส่วนใหญ่แล้วก็คงจะอยู่ในของธุรกิจลูกค้ารายย่อยครับจำนวนตัวเลขคงยังผม
จับตัวเลขไม่ได้จริงๆว่าจะเป็นเท่าไหร่จะมุ่งเน้นไปทางด้านนี้ครับขอบคุณค่ะท่านประธานสรุปตอนนี้พอร์ตสินเชื่อคงค้างรถยนต์อยู่เท่าไหร่และถ้าทาเกตที่จะโตเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่คงค้างตอนนี้คงค้างเราอยู่ที่ประมาณสัก 420,000 นะครับ 420,000 นะครับเราคาดว่าเราอยากจะเติบโตสัก10นะประมาณนั้นครับขอบคุณค่ะ 40,000 มีคำถามอีกไหมคะตอนนี้เรามีพอร์ตคาซ่าเท่าไหร่คะพอร์ตคาซ่ามีเท่าไหร่คะตอนนี้480,000ตัวคาซ่าเรโชเราอยู่ที่ประมาณ 48% นะครับที่เทียบระหว่างโททอลดีโพซิตกับจำนวนคาซ่าเขาเรียกคาซ่าเรโชปีนี้เราตั้งเป้าขยับคาซ่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะจาก48ตั้งเป้าขยับคาซ่าตัวนี้เท่าไหร่จาก48มาสัก 50% นะครับอยากเป็น 50% นะคะมันมีคำถามอีกไหมคะมีตั้งสำรองลดลงไหมคะพี่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วน่าจะลดลงนะ เป้าเราวางให้เต็มที่อยู่แล้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะหลังบีบไหมคะค่ะมีนะคะNPL ที่คงเป้า 2% กว่านะคะตอนนี้มูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็มีการบริหารยังไงคะเลขเท่าไหร่ฮะ 19,000 ล้าน 19,000 ล้านครับค่ะจะขายออกไหมคะมันเป็นธุรกิจที่เราต้องทำปกติอยู่แล้วครับมันก็ต้องบริหารจัดการมันนะครับอื่นมีคำถามอีกไหมคะด้านหลังด้านหน้ายังมีคำถามอยู่นะคะตอนนี้เราพูดแต่แผนของปีนี้ใช่ไหมคะเรามีแผนระยะยาวกว่านี้ไหมคะอย่างเช่น3ปี5ปีเราจะเป็นยังไงจริงๆที่มีแผนยังไม่อยากจะเรียนให้ทราบวันนี้แผนมันวางไว้ประมาณ5ปีนะครับแต่อยากจะบอกเป็นปีๆไปเดี๋ยวเพราะว่าระยะทางยาวเหมือนกันนะครับวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วแผนบางทีในปีนี้กลยุทธ์ที่ทำไว้อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้ามันมีอะไรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับคำถามนะคะและลำดับถัดไปนะคะจะเรียนเชิญคุณอนุพันธ์ได้บนเวทีก่อนนะคะเพื่อจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะโดยขอเรียนเชิญค่ะคุณอนุวัฒน์เหลืองทวีกุล